ับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ Boom Station วันนี้นะคะอยู่กับพวกเรานะคะพี่บีค่ะเดี๋ยวนี้นิวค่ะใช่แล้วสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะคะที่ดูพวกเราอยู่นะคะทุกช่องทางเลยนะคะทั้งทางช่อง Boomerang 89 Live Facebook นะคะ Boomerang Thailand นะคะแล้วก็ YouTube Boomerang Thailand ด้วยนะคะมีใครคิดถึงพวกเราบ้างยกมือขึ้นเราคิดถึงกันเองแล้วแต่ทุกคนคะช่วงนี้ทุกคนรู้สึกไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยโลกของเรามันแบบร้อนมากๆเลยนะคะยิ่งอากาศประเทศไทยตอนนี้เนี่ยนึกว่าแบบเดินบนดวงอาทิตย์กันเลยทีเดียวแบบออกนอกบ้านทีก็คือรู้สึกว่าตัวเราจะไหม้แล้วค่ะออกไปไหนมาไหนก็แบบร้อนไปตลาดไปซื้อกับข้าวก็ร้อนเกินไปค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแบบไม่ได้ทำอะไรก็คือมีแต่คำว่าร้อนร้อนและก็ร้อนแล้วก็ร้อนมากจะบอกว่าอย่างที่นิวพูดที่นิวพูดว่ามันร้อนพี่ๆก็ร้อนเหมือนกันแล้วเชื่อว่าน้องๆที่อยู่ทางบ้านนั่งดูอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกร้อนเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะอยากจะออกนอกบ้านหรือว่าอยากจะไปเที่ยวทะเลให้สบายใจก็รู้สึกว่าโหแค่ก้าวออกจากบ้านก็แบบว่าโหแสบผิวแล้วว่านิวรู้สึกไหมใช่ค่ะรู้สึกเหมือนกันนะคะแต่วันนี้พวกเรานะคะเอาวิธีคลายร้อนมาฝากน้องๆมาช่วยกันแบบว่าบรรเทาความร้อนได้แบบนิดนึงก็ยังดีเป็นเรื่องง่ายๆนะคะที่ทุกคนเนี่ยสามารถทำได้แล้วก็ช่วยรักโลกมากขึ้นด้วยให้โลกเราน่าอยู่มากขึ้นด้วยใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะนี้นิวก็มีวิธีง่ายๆมาบอกเพื่อนค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องทำเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วค่ะอย่างแรกเลยค่ะประหยัดพลังงานที่บ้านค่ะเราเนี่ยสามารถใช้พลังงานให้น้อยลงได้นะคะโดยการปรับระดับการทำความร้อนและความเย็นให้ต่ำลงค่ะและก็ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันประหยัดพลังงานและก็อาจจะตากผ้าแทนการใช้เครื่องอบผ้าค่ะ อันนี้ก็จะเป็นการประหยัดพลังงานมากขึ้นค่ะต่อไปก็คือรับประทานผักให้มากขึ้นค่ะส่วนใครที่กินผักเนี่ยก็ให้รับประทานได้มากขึ้นแต่ใครที่ไม่กินผักก็ลองดูสักครั้งนะคะเพราะว่าถ้าเรารับประทานผักผลไม้ธัญพืชมากขึ้นนะคะและลดเนื้อสัตว์เพราะว่ากระบวนการผลิตอาหารที่ทำมาจากพืชเนี่ยจะสร้างก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าค่ะ อีกทั้งยังใช้พลังงานที่ดินและน้ำน้อยกว่าด้วยต่อมาอันนี้เนี่ยเป็นหลายๆคนบางบ้านก็อาจจะเป็นอยู่แล้วก็คือใช้ซ่อมแซมและก็รีไซเคิลค่ะอย่างนิวก็ทำบ่อยเหมือนกันค่ะเวลาแบบแล้วก็จะเอาถุงพลาสติกที่เราซื้อข้าวแกงมาอาจจะเก็บไว้เป็นถุงขยะในครั้งต่อไปใช้ซ้ำนะคะมันจะได้ประหยัดมากขึ้นค่ะและอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื้อผ้าและก็สินค้าชนิดอื่นที่เราซื้อนะคะล้วนแล้วเนี่ยก่อให้เกิดแต่การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถช่วยรักษาสภาพอากาศของเราได้ด้วยการซื้อของให้ซื้อของที่มันสามารถซ่อมแซมได้รีไซเคิลได้ใช่แล้วอย่างที่น้องนิวบอกไปนะคะนอกจากวิธีการที่น้องบอกไปเนี่ยเรายังสามารถทำอะไรได้อีกนะคะเรายังสามารถเลือกผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคืออะไรนะคะนั่นคือเราเนี่ยสามารถเลือกซื้ออาหารตามฤดูกาลที่ผลิตในท้องถิ่นเลือกผลิตภัณฑ์จากบริษัทนะคะที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบและก็มุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและของเสียนั่นเองนะคะส่วนต่อไปเนี่ยอะไรได้อีกที่จะลดโลกร้อนเลือกวิธีการเดินทางค่ะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้เครื่องบินเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยเวลาเราจะบินเนี่ยมันต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างมหาศาลแล้วก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาเป็นจำนวนมากเลยเราอาจจะแบบว่าเอ้ยนัดคุยโทรศัพท์หรือว่าทางออนไลน์ใช่หรือว่าเดินทางโดยวิธีอื่นนะคะเป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงได้ด้วยนะคะต่อไปอยากให้เพื่อนๆเนี่ยทุกคนเนี่ยลดวิธีลดโลกร้อนทำได้ยังไงการบอกต่อกันอย่างที่วิธีที่นิวบอกแต่แรกอุ้ยทำยังไงได้บ้างนะคะเราก็บอกไปอุ้ยทำอย่างนี้ได้นะเพื่อนบอกคุณครูบอกคุณพ่อคุณแม่ที่โรงเรียนว่าสามารถใช้วิธีไหนในการลดโลกร้อนได้ก็จะเป็นช่วยการบอกต่อกันไปนะคะให้ทุกคนปฏิบัติตามใช่หรือว่าอาจจะแชร์ไลฟ์นี้ให้เพื่อนหรือคนที่เรารู้จักก็ได้ค่ะถูกต้องจะได้รู้วิธีนะคะลดโลกร้อนลดความร้อนที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะใช่ค่ะช่วงปิดเทอมน้องๆคะไปเที่ยวไหนกันบ้างทำกิจกรรมอะไรกันบ้างหรือว่าร้อนแค่ไหนเราพูดถึงเรื่องร้อนไปนะคะน้องๆคะตอนนี้ร้อนแค่ไหนหรือว่าออกไปเที่ยวหรือแบบเฮ้ยร้อนจังเลยมีวิธีการคลายร้อนยังไงบ้างนะคะก็พิมพ์มาบอกเราได้นะคะและนิวตอนนี้เนี่ย
เราก็มีความแบบว่าพิเศษที่จะมาแนะนำมาบอกน้องๆบอกคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะที่นั่งดูอยู่ตอนนี้นะคะเห็นอะไรไหมคะเนี่ยนี่เลยตรงนี้นะคะเรามีซุปไก่นะคะที่เป็นไอเทมเด็ดสำหรับน้องๆ นะคะเป็นซุปไก่ที่ขอบอกว่าเห็นแล้วก็รู้เลยว่าแบบอร่อยมากเชื่อไหมล่ะเชื่อเราใช่ไหมนิดๆว่าอร่อยมากนะคะที่ต้องบอกว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยเคยดื่มแล้วก็ต้องชอบดื่มอย่างแน่นอนนะคะต้องมีพกไปไหนก็โฟกัสได้มากขึ้นนะคะอยากโฟกัสดื่มสก็อตคิดนั่นเองอ่ะถ้าพูดไปเดี๋ยวจะไม่เชื่อนิวอยากชิมไหมได้ค่ะดูใส่ตานิวก็คือพี่บีให้หนูชิมได้หรือยังจัดไปเลยดีกว่าใช่เนี่ยวันนี้จะกินก็เป็นซุปไก่สกัดผสมนมรสช็อกโกแลตขอบอกว่ารสนี้เนี่ยใครได้ชิมก็คืออร่อยมากน้องๆที่บ้านใครมีนะคะก็สามารถมาเปิดชิมไปพร้อมๆกับน้องนินิวได้เลยนี่ค่ะซึ่งจะบอกว่าน้องนินิวเนี่ยกินเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะคะเพราะว่าเวลาน้องนิวมีงานหรือถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องนิวก็จะกินสก็อตตลอดทุกครั้งเลยมันจะทำให้น้องนินิวแบบเฮ้ยเรามีพลังขึ้นมาอ่ะดื่มก่อนเลยซึ่งอย่างที่เห็นไปนะคะน้องๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยเปิดยากหรือเปล่าต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเปิดหรือเปล่าไม่เลยเมื่อกี้น้องนิวเปิดให้ดูแล้วนะคะแค่แบบปุ๊บเดียวไม่ใช้แรงเยอะด้วยค่ะปิดนิดเดียวก็ออกแล้วใช่แล้วก็ดื่มได้เลยนะคะน้องๆเนี่ยเวลาก่อนไปโรงเรียนหรือว่าก่อนเรียนพิเศษอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะซึ่งบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยดื่มตอนเช้าก็คือจะมีประโยชน์มากกว่านมจืดธรรมดานะคะเพราะว่ามีไทโรซีนค่ะช่วยให้โฟกัสได้มากขึ้นโฟกัสในสิ่งที่เราจะไปเรียนในวันนี้หรือกิจกรรมที่เราต้องทำในวันนี้ค่ะซึ่งไม่ได้มีแค่ไทโรซีนนะคะบอกเขานี่มีประโยชน์เต็มไปหมดมาพร้อม DHA นะคะโอเมก้า3วิตามิน B12 และก็จะบอกว่าตอนนี้สก็อตเขามีรสใหม่แล้วค่ะพี่วีตรงนี้เลยนี่เลยเป็นรสที่เพิ่งมาใหม่เลยนะคะก็คือกลิ่นข้าวโพดคั่วคาราเมลนั่นเองแค่พูดชื่อน้องนิวก็อยากชิมแล้วอ่ะซึ่งเมื่อกี้น้องนิวกินโลช็อกโกแลตก็คือหอมมาถึงนี่เลยนะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาลองอีกรสนึงดีกว่าไหมคะได้เลยค่ะซึ่งอันนี้นะคะเขาก็จะลดน้ำตาลลงนะคะ 30% บอกเลยว่ากลิ่นหอมรสชาติอร่อยยิ่งดื่มก่อนนอนนะคะทำให้แบบบำรุงสมองอย่างล้ำลึกเลยอ่ะจัดมาต้องลองชิมแล้วใช่เอาขวดก่อนน้องๆทางบ้านอาจจะอยากรู้ว่าเฮ้ยสก็อตคิดกลิ่นข้าวโพดคาราเมลเนี่ยจะหอมไหมจะยังไงก็ต้องจบรายการก็ค่อยบอกคุณพ่อคุณแม่พาไปซื้อนะคะเป็นไงมาขอดมหน่อยขอดมหน่อยพอดมแล้วกลิ่นคาราเมลตีเข้ามาเลยเอาจริงนะไม่ต้องเอาจมูกต่อใกล้นะก็คือมาถึงนี่เลยใช่ค่ะเป็นกลิ่นแบบข้าวโพดที่แบบคาราเมลมากเนี่ยทีนี้รสชาติยังไงล่ะหอมขนาดนี้รสชาติก็ต้องอร่อยแล้วล่ะว้าวยกนิ้วเลยไหมยกนิ้วเลยค่ะกินง่ายกินง่ายมากๆก็คือแบบเหมือนกินข้าวโพดที่แบบว่าไปคั่วกับคาราเมลเลยได้ทั้งกลิ่นข้าวโพดได้ทั้งรสคาราเมลได้กลิ่นคาราเมลหอมมากๆเลยนะคะไม่ได้บอกว่าดื่มยากแต่อย่างใดแล้วก็เหมือนเดิมหมุนเปิดง่ายเหมือนเดิมเลยใช่สมองบางคนอาจจะแบบว่าไม่กล้ากินเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นเหมือนชื่อมันแบบซุปไก่อะไรอย่างงี้เขาก็กลัวจะไม่อร่อยแต่จะบอกเลยว่าสก็อตเนี่ยอร่อยนะคะแบบช็อกโกแลตก็คือกลิ่นช็อกโกแลตก็แน่นมากๆเลยบอกเลยว่ากินง่ายค่ะซึ่งบอกเลยว่าประโยชน์จัดเต็มขวดแบบนี้ห้ามพลาดค่ะเพราะว่าอยากโฟกัสก็ต้องดื่มสก็อตคิดและตอนนี้สก็อตคิดมีโปรโมชั่นดีๆที่ 7-Eleven ค่ะซื้อสก็อตคิดนี่รสนี้เลยนะคะซุปไก่สกัดผสมนมรสช็อกโกแลตหรือว่าจะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ก็ได้ค่ะขนาด140 มิลลิลิตรนะคะปกติเนี่ย39 บาทโอ้แล้วแสดงว่าต้องมีพิเศษใช่ค่ะมีพิเศษตอนนี้เขาลดเหลือ31 บาทค่ะโอ้ยราคาดีมากจาก39เหลือพิเศษ31 บาทค่ะและลูกค้าออมเมมเบอร์รับเพิ่มอีก1 เหรียญไปเลยตั้งแต่24 เมษายนจนถึง23 พฤษภาคม ปี 67นะคะโอ้โหเรียกได้ว่าได้ทั้งกินของอร่อยมีประโยชน์แล้วก็ได้สะสมแต้มด้วยนะคะซึ่งความพิเศษเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าสก็อตคิดเนี่ยร่วมกับบูมแมลงค่ะแจกฟรีสมุดระบายสีวีแบ๊บๆในเดี๋ยวให้น้องนิวโชว์นะคะ
กติกาง่ายนะคะเมื่อซื้อสกอตคิสนะคะลดได้ก็ได้1แพ็คนะคะแล้วก็สามารถสะสมใบเสร็จแลกของพรีเมียมนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบอกน้ำหรือว่าสกูตเตอร์ V-Bear นะคะผ่าน LINE @scott นะคะตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2567นะคะน้องๆสามารถติดตามรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมได้ใน LINE @scott นะคะบอกเลยว่าของพรีเมียมน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะ Scott Kids เนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆและโปรโมชั่นเต็มและประโยชน์เต็มขวดแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะโฟกัสดื่มสกอตคิดสุกไก่กันนะคะใช่ค่ะและช่วงหน้าเนี่ยเราก็ยังมีเกมแล้วก็กิจกรรมมากมายให้เลือกสนุกกันค่ะแล้วก็มีของรางวัลมาแจกด้วยนะรับรองว่าถูกใจหลายๆคนอย่างแน่นอนอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะและยังไงเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณสกอตคิดที่ส่งมอบความอร่อยในรายการของเราด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนจะหมดเวลาแล้วนะคะถ้างั้นก็เดี๋ยวพักสักครู่และเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะเจอกันค่ะจำกับพี่เนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่แบบต้องใช้เวลานิดนึงอ่ะยากไหมอ่ะเกมที่นิดนิวจะเอามาเล่นอ่ะไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายค่ะแต่สายตานี้นิวคือแบบว่ายากแน่นอนเลยอ่ะไม่ยากค่ะเพราะว่าเกมวันนี้ที่นิวนำมาให้เพื่อนทางบ้านแล้วก็พี่บีเล่นเนี่ยก็เราจะมีขึ้นภาพมาให้ค่ะเป็นภาพเหมือนอาจจะเป็นสิ่งของค่ะแล้วก็จะขึ้นรูปแค่15วินาทีจากนั้นพี่วีก็ต้องจดจำสิ่งของที่อยู่ในภาพนั้นให้มากที่สุดค่ะและพอครบ15นาทีภาพก็จะหายไปและพี่วีก็ต้องบอกมาว่าพี่วีเนี่ยจำอะไรได้บ้างโอ้โหถ้างั้นเดี๋ยวเชิญชวนน้องๆทุกคนที่อยู่หน้าจอตอนนี้เล่นด้วยกันพร้อมกันเลยด้วยดีกว่าเนาะนิดนึงเนาะเดี๋ยวนิดนึงจะขึ้นรูปมาให้พี่ใช่ไหมแล้วเราจำพร้อมกันนะโอเค3 2 1ไปอย่าพูดนะคะต้องใช้สมาธินะคะน้องๆจำไปพร้อมกันด้วยนะคะเยอะมากเลยอ่ะนี่นิวรูปเยอะเกินโอเคโอเคครบยังขอเวลาขอต่อเวลาได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวนะ15วินาทีเร็วจังเลยอ่ะน้องๆใครเมื่อกี้จำอะไรได้บ้างพิมพ์มานะเดี๋ยวจะแอบอ่านว่าเด็กๆจำได้เยอะหรือเปล่าแต่สำหรับพี่บีเราก็สารภาพไปตามตรงแล้วว่าเรื่องความจำอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแบบว่าน่ารักนิดนึงน่ารักแบบนิดหน่อยอ่ะใครให้ใครตอบก่อนจากที่ดูเมื่อกี้พี่ตอบก่อนละกันได้ค่ะเพราะว่าพี่เชื่อว่านิ้วน่าจำได้เยอะกว่าอย่างเมื่อกี้ใช่ป่ะพี่ดูไป15วิพี่จำได้ว่าเป็นมีเป้เป้1พัดลมมีมั้ยพัดลมอีก1ค่ะถ้าจำสองอย่างจะเขินไปไหมอ่ะนิ้วไม่เป็นไรอ่ะไม่เขินนะอ่ะพี่จำได้สองอย่างเดี๋ยวลองดูน้องๆจำได้กี่อย่างใครจำได้มากกว่าหนึ่งอย่างมากกว่าสองอย่างพิมพ์มารวดเดียวได้เลยนะคะแต่นี้พี่สารภาพเลยเมื่อกี้พี่จำได้สองอย่างอ่ะน้องนิ้วนิ้วบ้างน้องนิ้วนิ้วเท่าไหร่คะจำได้ก็คือมีกล่องสีมีปฏิทินแล้วก็มีรูปคนมีรองเท้าแตะโอ้โหมีกระเป๋าสะพายข้างค่ะมีกระเป๋าสะพายข้างแบบกระเป๋าผ้าใช่ไหมห้าแล้วใช่ไหมมีรองเท้าแตะค่ะแล้วก็มีเหมือนจดหมายที่เขาใช้ผ้าผูกแล้วก็มียางลบมีเทียน8แล้วนะเอ้ย9แล้วนะแล้วก็จำไม่ได้นะคะโหแค่นี้ก็คือเยอะแล้วนะเพื่อนๆที่ดูอยู่ทางหน้าจอตอนนี้ก็ตอบมาได้เยอะเหมือนกันนะคะน้องนินิวเนี่ยก็คือ9เยอะมากพี่วีเนี่ย2เองเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าวิถ้าอย่างนี้เราต้องเติมพลังดีไหมนินิวดีค่ะน้องนินิวก็อยากเติมพลังเหมือนกันใช่ไหมเผื่อพี่วีจะมีพลังแล้วก็จำได้มากกว่า2นะคะแต่ว่าตอนนี้คิดว่าเราเติมพลังด้วยอะไรดีนินิวอะไรดีนะนั่นก็คือนี่ค่ะแคล
้นนะคะโหซองสีเหลืองแบบนี้น้องๆก็คงคุ้นกันดีอยู่แล้วว่าอร่อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราต้องเติมพลังกันเลยดีกว่าไหมจัดมานี่เลยทาดาฉีกเลยมาเดี๋ยวน้องนี่ขอเอาของเล่นข้างหลังหุยมีของเล่นด้วยหรอใช่ค่ะใช่แล้วมีของเล่นด้วยนะคะนี่เลยได้ทั้งอร่อยแล้วก็สนุกสนานด้วยใช่แกะแล้วชิมเลยดีกว่าจัดไปสักนิดนึงเติมพลังเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราได้ใช้พลังแบบเยอะมากเลยนี่นะคะจัดไปหอมมากใช่ค่ะแล้วก็หอมกลิ่นช็อกโกแลตสุดๆเลยใช่อร่อยมากหอมแล้วก็แบบเข้มเต็มรสช็อกโกแลตแบบสุดๆเป็นรสชาติที่แบบว่าน้องวินิวคุ้นเคยมากๆค่ะรู้ไหมพี่บีให้กินทั้งวันน้องวินิวก็กินได้พี่บีก็กินได้อร่อยมากสนุกแคมปัสอร่อยนะคะสนุกแถมยังมีประโยชน์อีกด้วยเพราะว่ามีวิตามินถึง10ชนิดเลยค่ะเป็นขนมที่มีประโยชน์มากๆน้องวินิวเนี่ยชอบที่สุดแล้วก็เมื่อกี้ที่น้องวินิวได้บอกว่าข้างหลังของเขาเนี่ยก็คือมีของเล่นที่มาพร้อมกับขนมแคมปัสด้วยนี่เลยใช่ค่ะก็เขาจะแปะมาด้านหลังของซองขนมแบบนี้เลยนั่นก็คือเหรียญดีนั่นเองค่ะซึ่งบอกว่ามีให้สะสมถึง100แบบค่ะพี่วีโอ้โหเยอะมากเลยนะคะแล้วเหรียญทั้งหมดนี้นะคะจะแบ่งเป็นเหรียญดีดแบทแมนออริจินอลนะคะ80แบบแล้วก็เหรียญดีดแบทแมนนะคะพิเศษจำนวน20แบบนะคะแล้วก็ยังมีไอเทมพิเศษนะคะชูเตอร์แบทแมนนะคะมี5สีด้วยกันนะคะให้สะสมนะคะนั่นคือมีสีดำเหลืองแดงเขียวฟ้าโอ้โหเพียบเลยนะคะแล้วก็น้องๆคนไหนเนี่ยที่อยากกินแคมปัสนะคะอร่อยกรอบเข้มเต็มรสช็อกโกแลตนะคะก็สามารถซื้อกินได้เลยนะคะแล้วก็ยังสามารถลุ้นรับเหรียญดีดนะคะแบบพี่บีกับน้องนีนิวได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถซื้อได้ที่ไหนสามารถซื้อได้ง่ายๆเลยนะคะได้ที่ Big C 7-Eleven Lotus Macro และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยหรือง่ายกว่านั้นสั่งซื้อออนไลน์นะคะได้ที่ Big C โอ้โหง่ายมากการจะมีขนมอร่อยแล้วก็มีเหรียญดีดแถมด้วยถือว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมนิวและรู้กันไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยแคมปัสเขามีกิจกรรมภารกิจแบทเทิลแคมปัสเหรียญดีดแบทแมนก็คือเหรียญดีดอันนี้นี่เองค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็สามารถเข้าไปร่วมสนุกได้นะคะโดยเพื่อนทุกคนเนี่ยก็ต้องเพิ่มเพื่อนบนไลน์ที่มีชื่อว่า @campus club นั่นเองค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่แอดไลน์ก็จะไม่สามารถเล่นกิจกรรมได้นะคะและใครที่สำหรับใครที่เข้าร่วมแล้วก็จะมีสิทธิ์รับของรางวัลสุดพรีเมียมทุกเดือนด้วยค่ะซึ่งก็จะเล่นจนถึงเดือนมิถุนายนปี2567ค่ะซึ่งน้องนิวเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมเล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะคะเพราะว่าแคมปัสเนี่ยเขามีของรางวัลแบบมากมายมาแจกให้เพื่อนๆด้วยนะซึ่งน้องนิวเนี่ยก็เดี๋ยวกลับบ้านไปก็จะไปเล่นเหมือนกันค่ะใช่แล้วแต่ตอนนี้อย่าลืมนะคะย้ำอีกครั้งนึงอย่าลืมแอดเพื่อนนะคะที่ LINE @campusใช่ค่ะหรือว่าจะสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็ได้นะใช่แล้วง่ายมากๆยืมมือถือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าหยิบมือถือของเราเองขึ้นมาแอดไลน์เดี๋ยวใช่ค่ะใช่แล้วนะคะต้องแอดไลน์ก่อนนะไม่งั้นก็ไม่สามารถเล่นได้นะคะซึ่งของรางวัลเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะก็จะมีป๊อปมาร์ทดีซีกอธัมซีรีส์ซิตี้ซีรีส์นั่นเองค่ะเลโก้ชุดตัวต่อแบทโมบายแมทแมน VS The Joker นั่นเองแบรบิก 400% แบทแมนค่ะและก็มีรางวัลใหญ่ท้ายแคมเปญบอกเลยว่าอันนี้เจ๋งมากๆค่ะนั่นก็คือเว่น VR Pico 4 VR 128 GB จำนวน1รางวัลนั่นเองค่ะเรียกว่าเยอะแยะมากมายนะคะอย่าลืมนะคะใครอยากได้อย่าลืมแอดไลน์นะคะอ่ะน่าสนใจมากๆเลยอย่างที่น้องนีนิวบอกไปแล้วว่าขั้นตอนที่ร่วมสนุกง่ายๆมีแค่5ขั้นตอนเท่านั้นเริ่มเลยดีกว่าไหมนีนิวได้เลยค่ะ1นะคะน้องๆสแกน QR โค้ดนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนกับแคมปัสนะคะในแอดแคมปัสคลับนะคะ2ลงทะเบียนนะคะเริ่มภารกิจแล้วก็อย่าลืมกดเริ่มแบทเทิลด้วยนะคะ3แบทเทิลเหรียญปริศนานะคะโดยรวมค่า ATK นะคะของแคมปัสเหรียญดีดนะคะแบทแมนให้มากกว่าแล้วก็4นะคะถ่ายรูปเหรียญดีดแบทแมนนะคะจำนวน1ภาพนะคะโดยจัดทีมเหรียญดีดนะคะแบทแมนจำนวนไม่เกิน10เหรียญนะคะที่รวมแล้วเนี่ยมีค่าพลัง ATK มากกว่า
และ5นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะคอมเมนต์มานะคะว่าตัวละครใดในเหรียญดีดแบทแมนที่ได้ส่งเข้ามาเนี่ยเป็นเดอะแบกในการเอาชนะเหรียญพลังประจำเดือนนะคะพร้อมบอกเหตุผลด้วยนะว่าเพราะอะไรใช่ค่ะบอกเลยว่าขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะและที่สำคัญวันนี้เนี่ยเราก็มีคำถามให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกอีกเช่นกันค่ะและก็ได้ลุ้นรับของรางวัลกับแคมปัสด้วยนะแต่ก่อนที่จะบอกคำถามเราขอมาแนะนำของรางวัลที่จะแจกในวันนี้กันก่อนดีกว่านั่นก็คืออันนี้เลยเป็นบ็อกเซตนั่นเองค่ะบอกเลยว่าใหญ่มากๆใหญ่กว่านั้นนี่วีเราจะได้ดูไหมคะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรได้ค่ะเดี๋ยวน้องนิวก็จะมาบอกว่าข้างในกล่องเนี่ยจะมีอะไรบ้างซึ่งกล่องใหญ่มากนะคะใช่ค่ะซึ่งในกล่องเนี่ยก็จะมีของทั้งหมด5อย่างค่ะนี่ถ้าเราเปิดออกมาแล้วก็จะพบกับเสื้อเลยอันนี้นะคะจะเป็นเสื้อยืดนะคะสีสันสดใสเป็นเสื้อยืดตัวละครจากแบทแมนนั่นเองค่ะอ่ะ1ชิ้นแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่อันนี้ก็เจ๋งเหมือนกันค่ะเป็นแก้วน้ำพกพาเท่มากๆนี่ทุกคนดูลายแบบเท่เสื้อแล้วแก้วน้ำแล้วมีอีกไหมนิวมีอีกค่ะต่อไปก็คือเป็นอันนี้แบบแบบว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆอ่ะเป็นแบบพวงกุญแจแบทแมนแบบนี้เลยค่ะโอ้โหเอาไปห้อยกระเป๋านักเรียนได้เลยใช่ค่ะหรือว่าจะน่าจะห้อยโทรศัพท์ได้ด้วยสำหรับใครที่แบบเป็นสาววงแบทแมนยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดบอกเสร็จคุ้มมากนะเนี่ยนี่ค่ะนี่แล้วนี่เลยอันนี้คุ้มสุดแล้วน้องนิวว่านี่เลยเป็นเหรียญให้สะสมถึง20เหรียญเลยค่ะคุณพระเขาก็จะใส่ซองแล้วก็จะบอกว่ามีตัวแบบแรเทมด้วยอุ๊ยตายแล้วอันนี้ก็ต้องลุ้นนะคะว่าจะได้เหรียญอะไรใช่ค่ะก็คือเขาจะสุ่มมาให้เรานะคะแล้วก็มีแบบแรด้วยและก็ที่ขาดไม่ได้เลยแน่นอนก็คือยังไงขนมแคมปัสที่มาพร้อมกับเหรียญดีดอีก1เหรียญค่ะโอ้โหก็คือบอกเลยว่าเราจะได้เหรียญดีดแบบเหรียญดีดแบบนี้นะคะ21เหรียญถ้ารวมกับขนมเข็มปัดข้างหลังด้วยนะคะเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากจริงนะใครได้บ็อกเซตอันนี้ไปนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องเห็นพวกเราเปิดแล้วเนี่ยอยากได้กันหรือเปล่าคะพิมพ์เข้ามานะคะว่าอยากได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าพิมพ์ว่าอยากได้เนี่ยมันไม่ได้นะสิแต่น้องนิวก็อยากได้นะพี่บีถ้าอยากได้นะคะง่ายๆเลยนะคะอย่างแรกแอดไลน์แคมปัสก่อนเลยนะคะถึงจะได้รางวัล นะสามารถสแกนได้เลยที่มุมจอตอนนี้นะค ะ, ะตอนนี้เลยหยิบมือถือของตัวเองขึ้นมาหรือใครชาร์จอยู่บอกอุ๊ยพี่หนูชาร์จอยู่ยังไงหยิบขึ้นมาตอนนี้ขึ้นมาสแกนเลยนะคะหรือว่ายืมมือถือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่อะไรอย่างงี้มาสแกนกันให้หมดทั้งบ้านได้เลยนะคะสแกนตอนนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีคำถามที่จะมาให้ร่วมสนุกกันนะคะและใครที่ตอบถูกนะคะก็จะมีรางวัลแจกถึง5รางวัลโหเยอะไหมนี่นิวเยอะมากเลยนะคะ5รางวัลแล้วคุ้มทุกรางวัลเลยค่ะถูกต้องอย่างที่บอกนะคะ5รางวัลนี้เราจะแจกอะไรบ้างนะคะรางวัลที่1 2 3เนี่ยเราจะแจกบ็อกเซตนี่เลยแบบที่เราเพิ่งเปิดให้น้องๆดูไปนะคะ1ชุดแล้วก็ขนมห่อเท่านี้นะคะอีก1แพ็คก็จะเป็นใช่รางวัลหนึ่งก็จะได้บ็อกเซตนะคะแล้วก็ขนมไซนี้อีก1แพ็คนะคะก็คือได้ไป3รางวัลส่วนรางวัลที่4แล้วรางวัลที่5ได้อะไรได้นี่เลยเหมือนกันเลยนะคะขนมห่อนี้นะคะไซนี้นะคะจำนวน1แพ็คพอไหมนิวไม่พอค่ะไม่พอทางแคมปัสใจดีอยู่แล้วนะคะให้ทั้งหมดเลย5แพ็คต่อ1รางวัลไปเลยกินได้ยาวๆเลยนะคะถูกต้องแบบว่าสามารถใส่กระเป๋าไปแบ่งเพื่อนๆได้เลยใช่แล้วนะคะได้ทั้งความอร่อยแล้วก็สนุกเนาะใช่ส่งตรงถึงบ้านเลยจริงๆค่ะแล้วก่อนที่เราจะถามคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลเนี่ยเผื่อเพื่อนๆคนไหนก็แบบอาจมีความสนใจอยากร่วมกิจกรรมดีๆของทางแคมปัสนะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเพิ่มเพื่อนบนไลน์ @campusclub นั่นเองค่ะหรือว่าสแกน QR code ที่อยู่ข้างๆตรงนี้ตรงนี้ได้เลยใช่แล้วตรงนี้เลยค่ะสแกนเยอะๆนะที่ขึ้นอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะเพียงเท่านี้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้รู้ทางกิจกรรมข้อมูลข่าวสารของทางแคมปัสด้วยค่ะและก็ถึงช่วงถามคำถามของวันนี้ค่ะเป็นคำถามของทางแคมปัสนั่นเองค่ะซึ่งคำถามก็คือง่ายมากๆคำถามก็คือของเล่นที่มาพร้อมกับขนมแคมปัสคือของเล่นอะไรโอ้โหไม่ยากเลยเพราะว่าเราพูดกันไปบ่อยมากเราโชว์ให้น้องๆดูบ่อยมากว่าคืออะไรใช่ไหมใช่ค่ะโชว์ให้น้องๆดูบ่อยมากว่าค
ืออะไรอยากให้ทุกคนเนี่ยตอบได้จริงๆอยากให้ทุกคนได้ของรางวัลไปอย่างที่บอกไปว่าของรางวัลที่เราแจกคุ้มค่ามากจริงที่กับแคมปัสจะให้น้องๆทุกคนนะคะอย่าลืมแต่ว่าก่อนตอบต้องยังไงต้องแอดไลน์ก่อนใช่ต้องแอดไลน์ก่อนนะคะแล้วก็สามารถตอบมาใน Facebook ปูแมลงที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ต้องเป็นทางในทาง Facebook เท่านั้นนะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไปตอบใน YouTube ไม่ได้นะคะพี่ๆทีมงานเนี่ยก็จะไม่เห็นนะคะก็ต้องใน Facebook เท่านั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยเราขึ้น QR Code ให้น้องๆเนี่ยสามารถสแกนแอดเป็นเพื่อนกับแคมปัสได้ง่ายๆเลยตอนนี้นะคะอย่าแบบว่าน้องๆอย่าคิดว่าอุ๊ยเดี๋ยวจบรายการค่อยทำได้มั้ยนี่นิวไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวลืมนะเดี๋ยวลืมแล้วก็ไม่ได้ของรางวัลด้วยนะคะแบบว่าโอ้พี่ไม่เห็นแจกจริงเลยใช่ค่ะหนูต้องแอดไลน์ก่อนใช่แล้วก็ตอบคำถามมานะคะต้องแอดไลน์แล้วก็อย่าลืมแคปด้วยนะคะแล้วส่งมานะคะว่าแบบนี่เราแอดไลน์แคมปัสด้วยนะถ้าเราไม่แอดไลน์นะคะก็จะอดได้รางวัลแค่ตอบคำถามอย่างเดียวไม่ได้นะใช่แล้วต้องแอดไลน์มาด้วยนะเดี๋ยวพี่ทีมงานก็จะถามว่าหนูได้แอดไลน์หรือยังถ้าแอดไลน์เนี่ยช่วยแคปหน้าจอมาให้พี่ทีมงานดูหน่อยอะไรแบบนี้นะคะก็นี่เลยสแกนได้ง่ายเลยไม่ต้องพิมพ์สแกนได้เลยเป็นเพื่อนกันเลยนะคะอ่ะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาเฉลยอีกทีตอนท้ายรายการนะคะเพราะฉะนั้นห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะต้องอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็ยังมีเกมมาให้เล่นแบบว่าอีกเยอะแยะมากมายใช่ไหมนิวเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงหน้านะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณนะคะขนมแคมปัสมากๆนะคะที่มาส่งมอบความอร่อยในรายการของเราด้วยนะคะอ่ะสำหรับช่วงนี้นะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามีอะไรสนุกๆมาให้น้องๆได้ติดตามเดี๋ยวเจอกันจ้าตอนนี้เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าปิดเทอมยาวๆแบบนี้ยังเหลือเวลาอีกประมาณอาทิตย์นึงก่อนจะเปิดเทอมใช่ไหมนิวใช่ค่ะเด็กๆคะหลายคนอาจจะแบบว่าหุ้ยก่อนที่เราจะต้องเปิดเทอมไปเรียนในชั้นใหม่นี้เราจะหาที่เที่ยวอะไรที่แบบว่าอาจจะใกล้บ้านใครอาจจะอยู่กรุงเทพอาจจะอยากหาที่ใกล้บ้านวันนี้ค่ะเรามีมาแนะนำน้องๆค่ะว่าจะไปที่ไหนดีกับอากาศร้อนๆแบบนี้ด้วยเอ้ยอากาศร้อนๆแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องใช้เวลาการเดินทางนานด้วยนะคะที่พี่บีจะนำมาแนะนำน้องๆแล้วก็แนะนำน้องนิวด้วยดีกว่านะก่อนที่จะเปิดเทอมอาทิตย์หน้าใช่ไหมค่ะนั่นก็คือที่โคลัมเบียพิกเจอร์อะควาเวิร์สนั่นเองนะคะส่วนน้ำทีมภาพยนตร์ของโคลัมเบียพิกเจอร์เอนเตอร์เทนเมนต์แห่งแรกของโลกโหแค่ฟังก็คือแบบยิ่งใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ชายฝั่งนะคะที่สวยงามของหาดนาจอมเทียนนั่นเองค่ะและสามารถเดินทางนะคะจากกรุงเทพเนี่ยโดยใช้เวลาแค่ประมาณแบบ2 ชั่วโมงจากกรุงเทพก็คือนะคะใกล้มากถูกต้องแค่แบบว่ากระพริบตาเดียวอ้าวถึงสวนน้ำแล้วนะคะสถานที่นี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่สวนน้ำเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังได้นำเรื่องราวต่างๆจากภาพยนตร์นะคะอย่างจูแมนจี้เกมดูดโล่งมหัศจรรย์โกลด์บัตเตอร์บริษัทกำจัดผีแล้วก็ซอมบี้แลนด์นะคะแก๊งคนซ่าล่าซอมบี้นะคะไปดูกันว่าโคลัมเบียพิกเจอร์อะควาเวิร์สเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างดีกว่าค่ะน้องๆใช่ค่ะซึ่งเพื่อนๆนะคะก็จะได้สัมผัสกับสไลเดอร์ทรงกลมขนาดยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดและก็แห่งแรกในโลกด้วยค่ะมันไปกับเครื่องเล่นโตขึ้นจำลองสำหรับผู้มาเยือนวัยเยาว์เนี่ยก็ต้องลองโซนโฮเทลทรานซิเวเนียค่ะเพลินไปกับ9สไลเดอร์ค่ะผู้ชื่นชอบความว่าเสียวแท็กทีมจับมือกับเพื่อนหรือว่าสมาชิกครอบครัวใจกล้าและสไลเดอร์ทรงกลมทีม Ghostbuster ที่ใหญ่ที่สุดและมีที่เดียวในโลกค่ะโปรดสตีมลงพยายามล่องไปตามรางก่อนดิ่งลงสู่สไลเดอร์ทรงกลมฝ่ากระแสน้ำเผชิญหน้ากับเจ้าผียักษ์นั่นเองค่ะมิสเตอร์สเตย์พัฟมัชเมลโลแมนค่ะหรือว่าจะเป็นเครื่องเล่นโรลเลอร์คอสเตอร์น้ำค่ะน
องที่นั่งในทีมรถ X21 นะคะครั้งแรกของโลกอีกด้วยแข่งกันแบบซิ่งลงมาติ่งคู่ลงมาเลยอะและใครก็คือจะอยู่คนละเลนกันด้วยแล้วก็จะดิ่งลงสู่ล่างสีเขียวยาวตลอดตัวของเจ้าพีสแลมเมอร์นั่นเองค่ะจากนั้นก็จะทะยานพุ่งสู่ปากกว้างๆที่จะร้องงับเพื่อนๆอยู่ค่ะโอ้โหนี่นิวมันใหญ่ได้แบบว่าน่าเล่นมากแล้วก็ตื่นเต้นมากนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโซนซอมบี้แลนด์นะคะที่จะพาพวกเราเนี่ยหนีฝูงซอมบี้นะคะเข้าไปในท่อแคปซูลของเดอะบีดนะคะแล้วก็ปิดประตูนับถอยหลังดิ่งลงท่อยาว12เมตรแล้วก็วนลูปนะคะ360องศาหรือจะคว้าแมตต์เลเซอร์นะคะแล้วก็กระโจนลงรังพร้อมกันไปเลยนะคะที่จะผ่านท่อที่แบบว่าคดเคี้ยวนะคะเพื่อเผชิญกับซอมบี้แล้วก็ม่านน้ำหะแล้วก็ม่านน้ำนะคะหากอยากท้าทายโลกแห่งจูแมนจีเนี่ยก็ต้องลองผจญภัยนะคะบนเครื่องเล่นสไลเดอร์ที่เป็นทีมป่าดงดิบเออแล้วก็ขึ้นไปยังภูผานะคะเสือจากัวแล้วก็เผชิญหน้ากับสารพัดสัตว์นะคะแล้วก็จะถูกไล่ล่าโดยลิงแมนดรินนะคะดุร้ายก่อนที่จะพุ่งผ่านปากงูไม่พอผ่านฮิปโปยักษ์นะคะก่อนที่จะลงสู่สระน้ำจูมันจี้สีเขียวมรกตนะคะขอบอกว่าถ้าใครได้เล่นอันนี้แล้วก็คือมันแน่นอนส่วนใครนะคะที่อยากจะชอบแบบว่าเล่นเซิร์ฟเอ้ยก็ยังมีเครื่องเล่นนะคะดับเบิลโฟลไรเดอร์นะคะให้น้องๆเนี่ยเล่นท่ามกลางบรรยากาศทรอปิคอลนะคะของหมู่เกาะเพนกูนะคะโตคืนไปกับโคดีนะคะแล้วก็พ้องเพื่อนนะคะแต่ว่าใครอาจจะแบบว่าอุ๊ยสำหรับมือใหม่จะเล่นได้ไหมคะพี่เล่นได้แน่นอนนะคะเพราะเราเนี่ยมีครูฝึกนะคะที่มากประสบการณ์ค่ะคอยสอนคอยประกบอยู่ใกล้ๆนะคะไม่ต้องกังวลเลยอุ๊ยตื่นเต้นเกินไปไม่ไหวแล้วถ้างั้นเราไปหยุดพักและลอยไปผจญภัยบนแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดสายหนึ่งในเอเชียพบกับบาลีเดอะบาลีค่ะและเราฟูดีโมสนะคะเหล่าสัตว์อาหารกลายพันธุ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจค่ะถือโอกาสอาบแดดและสนุกไปในสระคลื่นยักษ์ลอยโต้คลื่นในทะเลเทียมฟังเพลงมันๆและก็ชมภาพยนตร์แบบสนุกๆโดยมีจอ LED ขนาดยักษ์ถึง3จอกันเลยทีเดียวและระบบเสียงDolby DTS นะคะเสมือนตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในโรงภาพยนตร์กลางแจ้งที่อยู่บนน้ำด้วยซึ่งบอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นศูนย์กลางของการจัดเทศกาลดนตรีและการแสดงสดอีกด้วยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแม้ว่าจะสามารถสนุกตื่นเต้นนะคะไปกับการผจญภัยและเครื่องเล่นทางน้ำนะคะมากมายที่โคลัมเบียพิกเซอร์อะควาเวิร์สนะคะแต่ที่นี่เนี่ยขอบอกว่าเป็นมากกว่าสวนน้ำทีมพาร์คนะคะเพราะว่าแห่งนี้เนี่ยได้ขยายความสนุกนะคะของภาพยนตร์มาสู่กิจกรรมและเครื่องเล่นทางบกนั่นเองคนที่กำลังแบบว่ามองหาความตื่นเต้นนะคะสามารถประลองความเร็วนะคะลัดเข็มขัดให้แน่นเพื่อเหยียบคันเร่งให้สุดแล้วระเบิดความมันนะคะไปกับสนามโกคาร์ทที่ขอบอกว่าเป็นทีมชายหาดไมอามี่ด้วยโอ้โหแบบนี้นะคะไม่ซ้ำใครนะคะแล้วก็หรือว่าอยากสนุกไปกับพัดนะคะในสนามมินิกอล์ฟนะคะที่เป็นทีมภาพยนตร์เรื่องอิโมจิแอฟติกตะลุยโล่งค่ะที่ลายล้อมไปด้วยเหล่าแบบว่าอิโมจินะคะแล้วก็สามารถเซลฟี่ได้ไม่หยุดทุกหลุมเลยนะคะและอันนี้เด็ดมากห้ามพลาดนะคะไปกับโซนใหม่นะคะโซนรถบัมสุดมั่นจากทีมภาพยนตร์นะคะเรื่อง Ghostbuster Frozen Empire นะคะซึ่งเป็นแห่งแรกของโลกนะคะที่มีการใช้เทคโนโลยีโฮโลแกรมนะคะเอฟเฟคพิเศษแล้วก็เสียงรอบผิดทางกระหึ่มนะคะที่จะทำให้ทุกคนที่เข้าไปเล่นเนี่ยตื่นตาตื่นใจนะคะไปกับการผจญภัยเหมือนอยู่ในฉากหนังเลยและก็เพลิดเพลินกับการแสดงโชว์มาสคอตชื่อดังและเหล่านักแสดงมากพอสวรรค์มีระบำไฟและก็มีกิจกรรมมากมายที่ออกแบบมานะคะเพื่อสร้างความสนุกให้กับทุกคนรับรองได้ว่าคนที่มาเนี่ยจะได้ประสบการณ์ที่หลากหลายและก็น่าประทับใจเนี่ยกลับไปอย่างแน่นอนค่ะอย่าพลาดโอกาสพิเศษในการซื้อบัตรเข้าชมและแพ็กเกจสุดคุ้มติดตามโปรโมชั่นได้ที่ร้าน Columbia Picture Aquaverse บน Shopee ค่ะซึ่งจะบอกว่า มีส่วนลดสูงสุดถึง 53% และแก้เก็บคูปองลดเพิ่มได้อีกสูงสุดถึง 1,000 บาทค่ะตลอดเดือนพฤศ
คมนะคะมาไปเที่ยวกันก่อนที่แบบจะเปิดเรียนแล้วเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะโอ้โหเราพูดอย่างขนาดนี้แล้วพูดจนเราเองรู้สึกว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปเนี่ยเราต้องไปจัดกระเป๋าแล้วไหมนีนิวใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ที่นีนิวเห็นคลิปอยู่นะคะแบบนีนิวอ่ะเป็นคนที่ชอบเล่นน้ำและก็แบบเป็นคนชอบเล่นแบบสนามโกคาร์ทอยู่แล้วค่ะพี่ตีแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบดูหนังด้วยเวลาไปส่วนน้ำที่แบบว่าเขาจะมีเหมือนแบบเป็นทีมหนังอันนี้นี่จะแบบสามารถอยู่ได้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงคืนของอีกวันนี้นิวก็อยู่ได้ซึ่งพี่เขาบอกปิดก่อน ปิดก่อนนะคะอย่างที่น้องเห็นอย่างที่น้องเห็นภาพอยู่ตอนนี้นะคะใช่ค่ะเวลาไปเนี่ยไม่ได้มีแค่น้ำให้เล่นอย่างที่น้องนินิวบอกยังมีเซิร์ฟให้เล่นด้วยมีสนามโกคาร์ทมีรถบัมใช่ค่ะบอกเลยว่านินิวชอบมากๆเดี๋ยวกลับบ้านไปนี้จะแบบไปอ้อนวอนขอแม่ขอพ่อนะคะแบบว่าหนูขอไปได้ไหมเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยหรือว่าบางคนอาทิตย์นี้ก็มีคนเปิดเทอมแล้วด้วยพี่ใช่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเปิดอาทิตย์หน้าอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็แบบโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วที่แบบเราจะได้แบบไปเที่ยวสนุกอะไรแบบนั้นนอกจากนี้นะคะอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เข้าไปข้างในถ้ากลัวหิวมีของกินไหมนิวใช่มีของกินนะคะแล้วเราแบบคอยแบบโอ้โหหิวหิวเลยทีเดียวพิซซ่ามีแฮมเบอร์เกอร์มีเฟรนช์ฟรายแล้วก็เมื่อกี้ที่นิวบอกว่ามีกิจกรรมมากมายมีระบำไฟให้ได้ดูระหว่างที่เรารับประทานอาหารด้วยบอกเลยว่าเจ๋งนะคะแต่จะแอบบอกว่าระบำไฟเพื่อนอย่าไปทำเล่นเองนะต้องเป็นผู้ชมเป็นผู้ชมดีกว่าแล้วก็แน่นอนว่าเขาก็มีการแสดงแบบมากมายเลยจากเรามาสคอตอะไรแบบนี้นะคะโอ้โหใช่เลยนะคะแล้วก็การแสดงแต่ละอย่างนะคะระหว่างเรานั่งทานหรือว่าพักเหนื่อยจากการเล่นน้ำหรือว่าเล่นกิจกรรมอื่นๆก็นี่เลยตามนี้เลยมีกิจกรรมมากมายมีการแสดงการละเล่นมากมายให้เราแบบว่าได้ตื่นตาตื่นใจหรือว่าจะอัดคลิปวิดีโอเก็บไว้เอ้ยเผื่อแบบว่าไปโรงเรียนแล้วแบบช่วงพักทำอะไรดีเบื่อๆอ่ะดูคลิปส่วนน้ำที่เราเพิ่งไปเล่นกันโอ้โหแค่น้องนิวดูแค่แบบแค่นี้น้องนิวก็รู้สึกว่าแบบน้องนิวอยากไปมากตอนนี้ถูกต้องอยากเล่นน้ำมากๆน้องๆที่บ้านบอกว่าหนูเก็บกระเป๋าแล้วค่ะพี่แต่ว่าเราจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยถึงคำถามประจำรายการแล้วสำหรับน้องๆที่รออยู่นะคะโดยของรางวัลประจำสัปดาห์นี้ขอบอกว่าพิเศษมากๆเมื่อกี้เราพูดถึงสวนน้ำโคลัมเบียพิกเจอร์ใช่ไหมอะควาเวิร์ดไปใช่ไหมคะวันนี้ค่ะพิเศษสุดๆสำหรับน้องๆที่นั่งดูอยู่ตอนนี้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะอยากจะพาน้องๆไปเดี๋ยวมาร่วมกิจกรรมกันเพราะว่าเรามีแจกนะคะบัตรสวนน้ำโคลัมเบียพิกเจอร์อะควาเวิร์ดนะคะจำนวน1รางวัลรางวัลละ2ใบ อันนี้แค่รางวัลแรกนะเพราะเรามีอีก2รางวัลอ่ะรางวัลที่2เป็นอะไรเป็นตั๋วหนังนะคะจำนวน4รางวัลรางวัลละ2ใบหมดยังนิวไม่พอค่ะอีกอย่างไหมอีกอย่างไหมให้น้องๆนั่นก็คือซุปเปอร์วิงส์นะคะจำนวน5รางวัลรางวัลละ1ชิ้นโอ้ยจัดหนักจัดเต็มสุดๆเพื่อนๆพลาดไม่ได้จริงๆแบบพลาดไม่ได้เลยนะคะใช่แล้วใช่ถ้างั้นอุ้ยน้องนิวอยากรู้คำถามแล้วคำถามเด็กๆทุกคนอันเนี้ยง่ายมากๆนิวก็ต้องตอบได้แน่นอนอ่ะคำถามก็คือช่องบูมแมลงของเราเนี่ยเปลี่ยนโลโก้นะคะใหม่นะที่เปลี่ยนโลโก้ใหม่เนี่ยวันที่เท่าไหร่และเดือนอะไรคำตอบเนี่ยก็ง่ายๆมากก็พิมพ์คำว่าบูมสเตชันแล้วก็ตามด้วยคำตอบสมมติอาจจะแบบวันที่1มกราคมอะไรอย่างนี้ค่ะยกตัวอย่างไม่รู้นะซึ่งโดยทางรายการของเราก็จะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีนะคะแต่อย่าลืมทำตามกติกานะกติกาก็คือกดไลค์กดแชร์แล้วใน Facebook ด้วยนะคะแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะด้วยนะแล้วก็ตอบคำถามผ่านไลฟ์ Facebook บูมแมลงไทยแลนด์เท่านั้นนะคะถูกต้องและเราก็จะประกาศรายชื่อท้ายรายการ Boom Station ค่ะใช่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเนี่ยเรายังมีเกมสนุกๆ นะคะแล้วก็มาให้น้องๆเล่นแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวเรามีประกาศรายชื่อผู้โชคดีด้วยนะคะน้องๆอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ก่อนปิดเบรกนะคะต้องขอขอบคุณนะคะโคลัมเบียพิกเจอร์อะควาเวิร์สด้วยนะคะที่มอบสิ่งดีๆนะคะในรายการของเราด้วยนะคะอ่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันพักสักครู่เดียวค่ะสักครู่ค่ะWe'll be right back.
นึงดีใจคนนึงเสียใจที่นิ้วเสียใจเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันคือช่วงสุดท้ายของรายการ Boom Station แล้วค่ะพี่ปี๊ถ้างั้นเสียใจแต่ว่าเมื่อกี้พี่ปี๊ดีใจเพราะว่าดีใจที่แบบว่าได้กลับมาเจอกับน้องๆจะมาเล่นเกมกับน้องๆไงพอช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่น้องๆหลายคนเนี่ยก็รอคอยเพราะว่ามีหลายอย่างให้น้องรอคอยทั้งการเล่นเกมแล้วก็ยังไงเฉลยคำตอบเฉลยคำตอบประกาศและชื่อผู้โชคดีด้วยใช่ไหมน้องๆทุกคนยังอยู่กับพวกเราไหมคะพิมพ์เข้ามานะคะว่าแบบว่าหนูยังอยู่ค่ะแล้วที่คำถามที่ถามไปเมื่อกี้ก็อย่าลืมตอบกันเข้ามานะคะเพราะวันนี้เนี่ยของรางวัลขอบอกว่าจุกมากใช่ค่ะแบบเยอะมากๆเลยถ้างั้นเรามาหาเกมแบบเล่นง่ายๆกันก่อนดีไหมคะรอพี่ทีมงานรวบรวมเนาะก็สามารถพิมพ์มาได้สนุกกับพวกเราได้นะคะซึ่งเกมในวันนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะก็คือทายชื่อจังหวัดจากอีโมจินั่นเองคำว่าง่ายของนี้นิวพี่ไม่อยากเชื่อละอะแต่ว่าต้องพิสูจน์ว่าง่ายอย่างที่น้องนิวบอกจริงหรือเปล่าแล้วน้องๆเนี่ยช่วยพวกเราตอบกันด้วยนะคะแต่เราจะมีใบ้ค่ะเฮ้ยโอเคอ่ะถือว่าใจดีใจดีอ่ะใจดีถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยภาพกันเลยดีกว่าค่ะมาเลยค่ะอีโมจิมาค่ะโอ้ภาพแรกอีโมจิแรกคือเป็นรูปบุหรี่ต่อไปก็คือเป็นเหมือนแบบว่าก้ามลำแขนไหมยังไงน้องๆตอบได้ไหมคะน้องๆที่อยู่หน้าจอตอนนี้นะช่วยพวกเราตอบด้วยนะคะใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็คือเขาจะมีเอ้ยมีสถานพยานนะคะก็เราจะมีใบ้เลยตามนี้เลยใช่สละตามนี้เลยเด็กๆตอบได้แน่นอนพี่บีคะยังไงคะ Facebook ตอบมาแล้วค่ะ YouTube อย่าพึ่งนิ่งนะ YouTube ยังไง Facebook ตอบได้แล้ว YouTube อย่ายอมจังหวัดแรกอะไรเริ่มมีเพื่อนๆตอบถูกแล้วนะ YouTube อยู่ไหนคะยากไปไหมเป็นรูปบุหรี่กับรูปเหมือนว่าแขนกล้ามอะไรแบบนี้เด็กๆพอจะเดาได้ไหมคะว่าเป็นจังหวัดอะไรในประเทศไทยอ๋อ YouTube ก็มาแล้วค่ะเอายังไงล่ะเมื่อกี้ไปทาเขาไงเมื่อกี้เราไปทาเขาเขาตอบได้เลยนะคะถ้างั้นเฉลยเลยไหมคะเพราะว่าตอนนี้ตอบมาเยอะกันมากๆถ้างั้นเฉลยเลยนะคะว่าภาพนี้นะคะคือจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นแบบเลเวลแรกง่ายๆอยู่อุ๊ยต่อไปแสดงว่าต่อไปยากอะสินิ้วเอ๊จะยากหรือเปล่าไม่รู้นะคะถ้างั้นไปดูกันเลยไปอันนี้จะเป็นภาพเป็นยาแคปซูลยาแคปซูลแล้วก็โบกมือบ๊ายบายหรอโบกมือแบบฮัลโหลสวัสดีไหมอะไรแบบนี้แคปบายเหรอตรงบอกเนาะก็ตรงตัวเกินน้องๆอันนี้พี่มีมั่วนะคะแต่ว่าถ้าใครรู้คำตอบที่ถูกต้องก็คือ YouTube มาแล้วค่ะพิมพ์ได้เลย YouTube มาแล้วบอกเราหน่อยว่ารูปนี้เนี่ยคือจังหวัดอะไรของในประเทศไทยน้องนิวบอกแล้วแต่คือ YouTube ก็มามีแค่2พยางค์มี4ตัวเท่านั้นเด็กๆคนบอกบุรีโลกด้วยค่ะอันนี้คือเอาหาละไม่แบบไม่เน้นถูกเมื่อกี้ใครตอบบุรีรัมย์ถูกนะอย่าลืมติ๊กคะแนนให้ตัวเองนะคะได้เป็น1คะแนนแล้วนะอันนี้เรามารูปภาพต่อไปแล้วนะข้อนี้จะได้เป็น2คะแนนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลุ้นกันนะคะใช่อันนี้จะเป็นแบบยาแคปซูลนะคะสีเหลืองสีแดงแล้วก็แบบบ๊ายบายฮัลโหลบ๊ายบายนะคะแคปซูลบ๊ายบายมีคนตอบแคปซูลบ๊ายบายด้วยนี่นิวอันนี้คือตรงตัวมากตรงตัวมากไม่ถูกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ YouTube ตอบมารัวๆค่ะ Facebook ไปไหนอย่าไปท้าเขาท้าเขาคือพิมพ์กันรัวมากแล้วเด็กก็คือเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วไวด้วยนะคะเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วให้เฉลยเลยดีกว่าค่ะอ่ะจัดมาเฉลยเลยค่ะรูปภาพนี้ก็คือจังหวัดยะลาก็คือความจริงแล้วอันนั้นก็คือแบบเป็นเหมือนยาใช่มั้ยคะยาแต่ว่าแบบไม่สระอาเอายะแล้วก็ส่วนอันนี้อ่ะแล้วก็นี่คือแบบลาแล้วบ๊ายบายลาบายลาก่อนนะคะอ่ะภาพที่2ไปแล้วต่อเลยมั้ยต่อเลยค่ะต่อไปภาพที่3มาเลยจ้าโอ้โหอันนี้วันนี้ยากอ่ะอันนี้โอ้มี4พยางค์เป็นเหมือนอันนี้เป็นเหมือนไวรัสมั้ยอ่ะไม่แน่ใจใช่ยังไงมันเป็นแบบเหมือนซีใส่อะไรสักอย่างนี้เหมือนเป็นน้ํายาเหมือนเป็นเหมือนเขากําลังปลูกเชื้ออะไรสักอย่างอันนี้คือการวิเคราะห์ของน้องนิวมีการปลูกเชื้ออะไรสักอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะและอันที่สองมันรูปเหมือนรูปโลกเนาะของเราเนี่ยจังหวัดอะไรในประเทศไทยมีคำนี้เอ่ยโอ้โหFacebook มาแล้ว YouTube ก็มาแล้วค่ะไม่ต้องใบ้แล้วเฉลยเลยค่ะน้องๆบอกว่าพี่จ๋าไม่ต้องใบ้แล้วจ้ะหนูตอบได้แล้วเฉลยเลยนั่นก็คือจังหวัด
พิษณุโลกนั่นเองมันจะไม่ใช่เชื้อไวรัสหรอกค่ะแต่มันคือพิษค่ะนี่นิวพูดให้น้องๆเขางงใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าไม่งงเฉลยเราจะพูดแบบว่าอันนี้คือพิษนะถ้าพิษก็รู้เลยพิษณุโลกอ่ะผ่านไป3รูปแล้วใครได้3คะแนนพิมพ์มาอวดหน่อยพิมพ์มาบอกกันได้เลยนะเราไปภาพที่4กันเลยอันนี้เป็นนาข้าวแล้วก็รูปเป็นแบบเหมือนต้นข้าวไหมต้นข้าวแล้วก็มีค้อนตึก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 แล้วก็เป็นอันนี้ไม่รู้ว่าแบบเป็นแบบแปะกันเป็นมือไฮไฟเปล่าไม่รู้ว่าแบบนี้หรือว่าเป็นแบบนี้นะคะเรื่องพนมมือเปล่าน้องๆลองพิมพ์เข้ามานะคะว่าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดอะไรในประเทศไทยยูทูบมาแล้วค่ะโอ้โหเฟซบุ๊กก็มาแล้วเฟซบุ๊กมาแล้วยูทูบยูทูบอยู่ไหนยูทูบยังไงยูทูบยอมไหมยูทูบอยู่ไหนนะอย่ายอมจัดไปเด็กๆพี่บีคะครับหนูคิดว่าแฟนคลับชาวบูมเนี่ยเก่งเกินไปค่ะถูกต้องไม่ต้องใบอะไรเลยเห็นแบบเดียวตอบได้เลยเฉลยกันเถอะค่ะเฉลยเลยหรอเฉลยค่ะให้ต่อเวลาให้เขาอีกนิดเดียวดีกว่า5วินาทีอ่ะให้ต่อเวลาให้อีกนิดนึงน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะใครที่แบบว่าเล่นเกมกับพวกเราไปแล้วที่พวกเราเน้นย้ำว่าเด็กๆอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไลฟ์นี้ที่เป็นไลฟ์พี่บีกับน้องนิวยืนพูดอยู่นี้อย่าลืมแชร์ไลฟ์นะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอย่าลืมเปิดสาธารณะด้วยไม่งั้นพี่บีทีมงานก็จะไม่เห็นนะคะใช่แล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยเด็กๆตอบถูกแต่ว่าถ้าไม่แชร์ไลฟ์เนี่ยก็คืออดนะคะทวนคำถามอีกทีดีกว่าไหมนิวยังพอมีเวลาอ่ะคำถามนะคะคือช่องบูมแมลงนะคะเปลี่ยนโลโก้ใหม่วันที่เท่าไหร่และเดือนอะไรอ่ะง่ายมากมากพิมพ์แค่คำว่า Boom Station แล้วก็ตามด้วยสมมติอาจจะแบบวันที่2มกราคมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นน้องๆตอบมันเข้ามาถูกเยอะมากแต่ว่าอาจจะลืมแชร์หรือเปล่าถ้าลืมแชร์เนี่ยกลับไปแชร์ก่อนใช่ค่ะเพราะว่าพี่ทีมงานคือแบบว่าตาไวมากถ้าทำไม่ครบกระดิกะอดนะคะว่าตอบใน Facebook อะไรคะก็คือตอบใน Facebook แฟนเพจของบูมแมลงไทยแลนด์นะคะใช่แล้วเข้ามาตอนนี้ยังทันนะเด็กๆเอ้ยแบบว่าเรียกได้ว่าเป็นแบบว่าโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยรูปที่เราค้างไว้ก่อนดีกว่าอ่ะมารูปนี้นะคะคือจังหวัดนครพนมมีพญานาคด้วยใช่แล้วอ่ะสี่ภาพไปแล้วเด็กๆใครได้4คะแนนบอกมาหน่อยพิมพ์มาหน่อยต่อไปภาพสุดท้ายแล้วค่ะอ่ะใครที่ยังไม่ได้เล่นอยากจะเล่นอยากจะร่วมสนุกกับพวกเราจังหวัดนี้จังหวัดสุดท้ายแล้วนะคะยากไหมคะใช่จังหวัดนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะคะอ่ะไม่ยากอาจจะแบบมีความสับสนมันงงนิดนึงเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะโอเคก็จะมีลูกแม่ป้อนนมลูกนะคะลูกแบบลูกเบบี้แล้วก็มีบ้านหนึ่งหลังแล้วก็มีคุณครูถือหนังสือสีแดงใส่แว่นด้วยภาพนี้คือจังหวัดอะไรคะเมียงน้องบอกว่าได้4คะแนนแล้ว YouTube มาแล้วค่ะ YouTube เริ่มมาแล้วเอว่าแต่ Facebook ไปไหนอะคะ Facebook ก็ยังอยู่แต่ว่าบางทีอาจจะตอบมาเยอะแล้วเราบอกว่าอาจจะเห็นไม่ชัดรันไม่ทันนะคะเริ่มแล้วมาละเริ่มมาละทำไมชาวบูมของเรานี่เก่งจริงๆเลยนะคะเนี่ยบางคนก็ตอบว่าคุณครูไปเลยอ๋อมีน้องบอกว่าหนูได้4คะแนนแล้วค่ะหนูได้3คะแนนโอ้โหพี่บีคะหนูว่าเราควรเฉลยนะคะเพราะตอนนี้ทุกคนแบบเฉลยเลยใช่ไหมโอเคค่ะสำหรับภาพนี้นะคะก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนใครได้5คะแนนเต็มนะคะก็คือพิมพ์มาอวดพวกเรากันได้นะคะว่าหนูเนี่ยได้5คะแนนเต็มหรือว่าได้4คะแนนได้3คะแนนอะไรแบบนี้นะคะก็เด็กๆคนเก่งมากไม่ว่าจะตอบได้กี่คะแนนนะคะก็คือขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาร่วมสนุกกับพวกเราเนาะใช่ค่ะมีคนบอกเลยว่าได้ค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะเก่งมากยังมีคนมีหกได้ครบเลยค่ะเก่งมากแสดงว่าอยู่กับพวกเรามาแต่ต้นรายการเล่นมาทุกเกมเลยนะคะเป็นยังไงสนุกไหมคะน้องๆชอบเกมอะไรเป็นพิเศษหรือวันนี้อยากได้รางวัลอะไรเป็นพิเศษเอ้ยอาถามนิวอยากได้อะไรพี่รู้เลยนิวอยากได้อะไรน้องนิวนะคะอยากได้บัตรเข้าสนามค่ะใช่ไหมคงเป็นแบบว่ารางวัลที่เด็กๆทุกคนอยากได้แน่นอนคือมีรางวัลเดียวจำนวน
องใบด้วยใครจะเป็นผู้โชคดีในวันนี้เพราะฉะนั้นใครที่ตอบคำถามมันเข้ามานะอย่าลืมเช็คให้ถูกต้องว่าทำครบหรือยังกดไลค์กดแชร์วันไลฟ์วันนี้นะคะพี่บีกับน้องนินิวนะคะแล้วก็ตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะคะพวกพี่ๆทีมงานจะได้บอกว่าอุ๊ยน้องคนนี้ทำถูกกติกาครบรับไปเลยพี่มีคะแล้วน้องละมาคนเขาอาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าสาธารณะมันเปิดยังไงสาธารณะเปิดยังไงก็คือมันจะมีจุด3จุดนะคือเหมือนพอเราเข้าไปในไลฟ์ค่ะแล้วก็กดตรงเครื่องหมายที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนชี้อะไรสักอย่างกดไปตรงนั้นเดี๋ยวมันจะขึ้นมาใช่เป็นรูปโลกนะคะแต่บางคนอาจจะเป็นรูปคุณแจเป็นรูปอะไรแบบนี้นะคะก็กดไปตรงนั้นหนึ่งทีแล้วก็หารูปโลกที่มันแบบเป็นวงกลมก็คือโลกของเรากดอันนี้ก็คือจะสาธารณะแล้วนะคะใช่แล้วคือ finishถูกต้องไปดูของตัวเองนะน้องๆว่าเป็นของเราเนี่ยเป็นรูปโลกหรือว่าเป็นรูปแม่กุญแจถ้าเป็นแม่กุญแจเนี่ยพี่ๆทีมงานไม่เห็นนะคะใช่เพราะมันจะเป็นเหมือนแบบส่วนตัวเราเห็นคนเดียวแต่ถ้าเป็นรูปเพื่อนเนี่ยก็คือแค่เพื่อนที่เราเห็นถูกต้องเพราะว่าเสียดายไงบางทีเด็กๆก็ตอบถูกแต่ว่าทำตามกติกาไม่ครบก็คือแบบบางทีอดได้ของรางวัลไปเลยนะถึงเวลาที่เราทุกคนรอคอยที่เด็กๆทุกคนรอคอยนะคะแล้วก็ลุ้นมากนะคะว่าใครที่จะเป็นผู้โชคดีในวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนรายชื่อเดี๋ยวเราต้องเฉลยก่อนเนาะนิวเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยคำถามของทางแคมปัสก่อนนะคะที่เราถามไปนะคะว่าของเล่นที่มาพร้อมกับขนมแคมปัสคือของเล่นอะไรเราจะเฉลยแล้วนะคะคือเฉลยคือเหรียญดีดแบทแมนก็คือเห็นหลายๆคนเนี่ยก็ตอบถูกเยอะมากๆเลยนะคะแต่ก็รอลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีแล้วก็อีกคำถามนึงที่เป็นคำถามประจำรายการนะคะที่เราถามว่าช่องบูมแมลงเนี่ยเปลี่ยนโลโก้ใหม่วันที่เท่าไหร่แล้วก็เดือนอะไรเฉลยเลยไหมเฉลยเลยค่ะนั่นก็คือวันที่15เดือนมีนาคมปี2567นั่นเองเก่งมากนะคะขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนเลยนะคะที่ตอบถูกแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะเห็นรายชื่อของเราแล้วนะคะก็อย่าดีใจเพลินใช่แคปหน้าจอจากนั้นก็ส่งมาทางอินบ็อกซ์ของ Facebook บูมแมลง Thailand นะคะแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยว่าได้รางวัลจากรายการ Boom Station นะคะจากนั้นก็พิมพ์ชื่อก็คือชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อไว้แบบโทรกลับได้เลยนะคะและที่สำคัญต้องทำแบบนี้เนี่ยภายใน5วันนะคะถ้าเมื่อแบบว่าเพื่อนๆลืมแล้วไปทำแบบวันนี้วันที่6แล้วอะไรแบบนี้ก็จะอดได้ของรางวัลนะและของรางวัลก็จะไปในครั้งต่อไปนั่นเองใช่แล้วค่ะใครเห็นรายชื่อตัวเองนะคะแคปมาได้เลยแล้วก็รีบส่งให้พี่ๆทีมงานได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งข้อมูลตามที่น้องนิวได้บอกไปนะคะพี่รอลุ้นรอรับรางวัลอยู่ที่บ้านไม่ต้องทําอะไรแล้วรอรับรางวัลแล้วก็เอาไปเล่นเอาไปใช้อะไรอย่างงี้ได้เลยนะใช่ค่ะซึ่งยังไงเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีของเราด้วยนะคะและทุกคนเนี่ยก็สามารถติดตามช่องบูมแมลงของเราได้ทางจานาเทียมเคเบิลทีวีทางออนไลน์หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน MVTV แอปพลิเคชันบูมแมลง AS Play ช่อง450 TrueID ช่อง489 Freebird Bank Giga TV ช่อง306ค่ะใครที่มีช่องทางไหนสะดวกช่องทางไหนก็รับชมกันเยอะๆนะคะใช่แล้วล่ะค่ะและสามารถพบกับรายการบูมแมลงคลับนะคะได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:00 ถึง 8:30 นะคะทางช่องบูมแรง89นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะคะแล้วก็การ์ตูนอีกมากมายเลยนะคะได้ที่ช่องบูมแรง89นะคะ Facebook บูมแรง Thailand นะคะบูมแรงคลับ Thailand แล้วก็ทาง TikTok นะคะ @boomerang.thai นะคะแล้วก็ @chowder_thailand นะคะวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาแล้วนะคะและกลับมาเจอกันใหม่ในวันพุธหน้าเวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น.นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายWe'll be right back.